มาดูขั้นตอนการติดตั้งแบบชัดๆแบบมีหลักการชัดเจนว่าการติดตั้งเวสเกตในการจะแปลงเข้าไปในโบจีเอสเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวผมจะเอาเวสเกตออกให้ชัดๆบนโต๊ะแล้วกันการติดตั้งอันนี้เป็นการติดตั้งของเทอร์โบ 1.9 นะแต่สามารถดัดแปลงมาใช้กับเทอร์โบจีเอสรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับผมที่เป็นปูแปรผันทุกรุ่นนะครับก็อุปกรณ์ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมเบอร์10นะอุปกรณ์ก็ต้องมีในกล่องนี้นะครับสายแว่นค่ำสามท่านทองเหลืองเวสเกตที่จะใช้แล้วก็มีคู่มือนี้นะครับลองทำดูตามนี้มีสแกน QR code ดูวิดีโอได้นะครับหลักๆทำยังไงบ้างอย่างแรกของเดิมนะครับผมการติดตั้งเป็นแบบนี้นะที่การถอดเวสเกตของเดิมออกหมุนน็อตตัวนี้หมุนนี้ออกคลายขึ้นคลายตัวนี้คลายหมุนออกมามันเป็นตัวดูดนะตัวนี้โอเคคุณก็คลายน็อต2ตัวนี้มีน็อต3ตัวข้างใต้มันนะครับ1ตัว2ตัวตรงนี้โอเคเมื่อคลายน็อตแล้วคลายอันนี้เพิ่มได้นะออกมาได้เห็นไหมนี่ครับคลายตรงนี้นะหมุนหมุนเอาใช้มือหมุนครับตรงนี้โอเคเป็นแบบนี้เวสเกตแบบดูดจะมีมา3ขาทั้งหมดโอเคมาดูการฝั่งนี้ผมมาร์คให้ดูแล้วนะตรงนี้ที่เป็นกลมๆ3รูเนี้ยเป็นรูเดิมของเวสเกตเดิมนะครับ1 2 3รูปล่อยมันไว้เหมือนเดิมให้คุณเจาะรูเพิ่ม2รูคือรูนี้กับรูนี้ผมมาร์คไว้สีน้ําเงินให้ดูระยะห่างรูเท่านี้เลยนะครับผมวัดแล้วก็เจาะได้เลยส่วน2รูนี้ผมทําให้ดูว่าอย่าเจาะฝั่งใส่ฝั่งนี้ให้เจาะใส่ฝั่งแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเจาะใส่ฝั่งนี้เมื่อเจาะขาเข้ามาแล้วเนี่ยขาตรงนี้มันสอดเข้ามาแล้วมันจะชนกับตรงนี้เห็นปะมันจะชนกับตัวฝาหน้ามันใส่ไม่ได้ดังนั้นเวลาคุณเจาะ2รูนี้แนวนี้อย่าเจาะ2รูแนวนอนแบบนี้นะครับเมื่อเจาะเสร็จแล้วง่ายมากผมมีอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคือขาเวสเกตพร้อมน็อตแล้วคุณสามารถสวมลงไปได้เลยนะครับดูนะ2รูนี้คุณเจาะไว้แล้วใช่มั้ยคุณใส่เข้าไปอย่างเงี้ยจบเลยตรงรุ่นปะเป๊ะเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเอาน็อตเนี่ยยึดนะอย่าเพิ่งยึดนะน็อตคุณขันนี่เข้าไปก่อนตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นเกียร์ข้างในนี้นะคุณวางเข้าไปอันนี้ก่อนถอยนี่ออกมานิดนึงแล้วคุณก็ขันนี้เข้าไปคุณก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูกันตรงนี้คุณเห็นป่ะมันจะมีน็อตอยู่ตัวนึงนะครับน็อตอันนี้เป็นขาคุณหมุนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยขาเนี่ยเข้ามาชนกับยางกับน็อตหมุนมาเรื่อยๆนะเห็นป่ะใกล้ชนน็อตแล้วนะเดี๋ยวกล้องดูใกล้ๆซูมมาเห็นนะใกล้ชนน็อตละผมหมุนให้จนหัวมันมาชนกับน็อตตัวยันเนี่ยพอชนแล้วให้ใช้มือขันเข้าไปตึงๆอีกประมาณสัก 3-4 ครั้ง1 2 3อย่างเงี้ย1 2 3ประมาณนี้นะครับ 3-4 รอบแล้วก็หมุนตรงนี้ปิดคราวนี้พอไปใส่ในรถเนี่ยให้คุณต่อสายลมเข้าที่เวสเกตด้วยนะครับผมซึ่งเรามีสายให้อยู่แล้วนะครับสายลมนี้ต่อเข้ากับเวสเกตคุณตัดต่อ3ทางใส่กับตรงสายวัดบูทมาได้เลยนะครับเนี่ยสายทางมีให้แล้วในชุดนะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการปรับบูทขึ้นหรือลงต้องการบูทมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขาตรงนี้ถ้าเกิดคุณใส่แล้วบูทมันเกิน30ให้ถอยออกมาทำให้ขามันยาวขึ้นน่ะคือหมุนถอยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าต้องการบูทมากกว่าว่าใส่ไปแล้วบูทน้อยได้แค่25 26ให้คุณหมุนเข้าคือด้านนี้นะครับหมุนเข้าอย่างนี้ก็เหมือนที่บอกว่าพอมันยันแตะแล้วตอนนี้หมุนเข้าประมาณสัก4ครั้ง1 2 3 4แล้วมาลองขับดูก่อนอย่าเพิ่งอัดเยอะแค่ขับเหยียบลองดูว่ามันขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วค่อยปรับกันอีกทีนิดนึงแต่ผมบอกไปคือมันจะได้ประมาณสัก30เธอทำตามนี้นะล็อกให้แน่นกึกนึงปั้งจบแล้วก็ขันน็อตตรงนี้2ตัวล็อกตัวเวสเกตให้แน่นอีกทีนึงเห็นไหมนี่อีกตัวนึงนะครับใส่ข้างล่างตรงนี้นะข้างในนี้ขันให้แน่นแบบนี้นะล็อกให้แน่นขาเนี่ยคือใช้ขาของเดิมได้เลยไม่ต้องไปทำขาใหม่ง่ายๆผมบอกแล้วเจาะแค่2รูเท่านั้นง่ายมากคุณมีแค่สว่านน่ะคืองานนี้จบเลยสว่านกับประแจเบอร์10เท่านั้นเองนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเป็นแบบนี้สวยงามเห็นไหมครับวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณดากเอาตัวนี้ออกใส่เวสเกตตัวเดิมใส่ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียหายนะครับสวมลงที่เดิมได้เลยสามารถแปลงกลับเคิร์นที่เดิมได้ข้อดีขึ้นแบบนี้เมื่อติดตั้งเวสเกตลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับจะมีสายเนี่ยสายเดิมนะครับสายเส้นดำเส้นยาวเส้นนี้ไปเข้าที่กองถูกไหมครับเข้าที่กองนี่นะคือปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับช่างมันแต่สายเส้นนี้ปกติอ่ะมันจะไปเข้าที่กระป๋องเวสเกตของเดิมนะครับไม่ต้องไปต่อเข้านะให้เอาน็อตอุดไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นแบบลมดูดกระป๋องเวสเกตเราใส่ใหม่มันเป็นลมดันมันใช้ไม่ได้นะครับอุดไว้เลยเสร็จแล้วจะมีสายแถมไปให้อยู่แล้วในนี้ครับให้ต่อเข้ากับกระป๋องแล้วไปต่อเข้ากับสายวัดบูทหรือสายเส้นไหนก็ได้ที่เป็นลมมาจากท่ออินเตอร์อ่ะเข้าใจปะกระป๋องอันนี้คือกระป๋องลมดันต้องใช้ลมนี่มาจากท่ออินเตอร์
คุณจะเจาะอินเตอร์ไหนใส่แล้วแต่นี่คือผมต่อเข้ากับสายที่มากับวัดบูทเนี่ยครับสายมากวัดบูทเส้นนี้เห็นป่ะสายมากวัดบูทเส้นนี้ผมเดินไปทางนี้เห็นไหมครับผมตัด3ทางเข้าตรงนั้น3ทางเข้าข้างในเข้าไปข้างในอันนู้นอ่ะคือเข้าไปในวัดบูทอันนู้นอ่ะวัดบูทแล้วตัด3ทางมาใส่ทางนี้มาเข้าที่กระป๋องเวสเกตนะครับพูดง่ายๆว่าเวสเกตกระป๋องเวลาแปลงใส่บูแปรผันต้องเอาลมดันมาใช้ลมดันก็คือลมที่อยู่ท่ออินเตอร์นะครับโอเคนะลมที่มาพวกนี้คือเป็นลมดูดใช้ไม่ได้นะครับถ้าอุดไว้แบบนี้นะครับ